เปิดเทคโนโลยี 6G แห่งแรกของโลกพร้อมหุ่นยนต์มีรายงานยืนยันว่าจีนจะเปิดตัวเครือข่ายเทคโนโลยี 6G แห่งแรกของโลกในปี2568นี้ส่งผลให้กลายเป็นชาติที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทิ้งห่างเหนือชาติตะวันตกกระทรวงพาณิชย์จีนรายงานว่าช่วง10เดือนแรกของปี2567ได้ส่งออกชิปคอมพิวเตอร์มีมูลค่าถึง4.37ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น21.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และภายในปี2,567นี้คาดว่ามูลค่าส่งออกจะพุ่งเกิน5.17ล้านล้านบาทแม้สหรัฐจะคว่ำบาตรบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนกว่า136แห่งและทั่วโลกจะหยุดชะงักอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แต่ที่จีนไม่เป็นแบบนั้นพวกเขากลับเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบริษัทอากิบอดของจีนเริ่มการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยคล้ายมนุษย์จำนวนมากสำหรับใช้งานทั่วไปในงานต่างๆเช่นโรงงาน ห้องทดลองและบ้านเรือนหุ่นยนต์มีทั้งแบบล้อและหุ่นยนต์ที่เดินได้สามารถยกของขึ้นและลงรวบรวมข้อมูลเช่นรุ่นไรซี่เอสองดับเบิลยูและหลิงซีเอ็กหนึ่งดับเบิลยูตุลาคม2567เริ่มต้นสายการผลิตหุ่นยนต์และภายในสิ้นปีจะผลิตได้900ตัวโดยหุ่นยนต์200ตัวสำหรับใช้งานเองและอีก700ตัวสำหรับการจำหน่ายโดยผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยสองขาคล้ายมนุษย์50เอร์เซส่วนที่เหลือจะเป็นหุ่นยนต์แบบล้อ ปัจจุบันจีนได้นำหุ่นยนต์เติมน้ำมันอัตโนมัติรุ่นที่2ไปใช้ที่ปั๊มน้ำมันที่เมืองหางโจมีความสามารถไม่น้อยกว่ามนุษย์พร้อมทำงานให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยลา้านอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ลูกบอลช่วยเหลือตำรวจปราบจลาจลที่มีโอกาสทางการตลาดสูงในสหรัฐและยุโรปที่มีการก่อจลาจลบ่อยครั้งและสถิติอาญากรรมสูงมากที่สุดเทคโนโลยี6 g แห่งอนาคตกำลังเริ่มต้นขึ้นที่แรกในจีน ที่ระบบการสื่อสารไร้สายโทรศัพท์มือถือจะก้าวข้ามข้อจำกัดหลายอย่างเป็นการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาผสมผสานกับระบบอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่ใช้ในอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหาช่วยตัดสินใจแทนได้ในบางเรื่องเช่นการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับการวิเคราะห์ปัญหาการเดินทางการทำงานต่างๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอีกระดับหนึ่ง ปี2,563จีนได้ปล่อยดาวเทียมรับสัญญาณระบบ 6G ขึ้นสู่อวกาศเป็นชุดแรกของโลกชื่อว่า UESTC หรือ Star Era 12สามารถกระจายสัญญาณได้ไกลและเป็นวงกว้างบริหารจัดการด้านเครือข่ายง่ายสัญญาณ 6G ใช้พลังงานน้อยกว่าและมีความเร็วมากกว่าระบบ 5G ถึง100เท่าโดยใช้คลื่นความถี่เทรเฮิร์หรือเทเรระดับ30,000 0ถึง3ล้านเมกะเฮิรตซึ่งเป็นคลื่นความถี่ระดับไมครอน ที่มีความถี่ช่วงคลื่นที่10ไมโครเมตรถึง1มิลลิเมตรจัดเป็นช่วงคลื่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรดมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด100กิกะไบต์เซกมีประโยชน์ในหลายด้านเช่นด้านการแพทย์การสแกนร่างกายหรือสร้างภาพบนแผ่นฟิล์มแทนรังสีเอกซเรย์ ray, ซึ่งมีผลต่อโมเลกุลและเนื้อเยื่อในร่างกายแต่คลื่นเทเรคลายการตรวจแบบ MRI ไไม่มีการตกค้างของรังสีหรือมีผลร้ายต่อโมเลกุลในร่างกาย มีอำนาจาทะลุทะลวงผ่านวัสดุต่างๆโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใช้สแกนตรวจดูวัตถุได้แต่ยังไม่สามารถสแกนทะลุวัสดุประเภทโลหะใช้ด้านเกษตรและอาหารเพราะคลื่นนี้มีความไวต่อความชื้นและน้ำมากสามารถใช้ในการถนอมอาหารประเมินว่าเทคโนโลยี 6G จะช่วยให้การสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ4หรือ 5G โดยจีนจะต้องพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่มารองรับการใช้งานให้โลกที่ยังต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แต่หากสหรัฐและยุโรปจะพัฒนาบ้างก็จะติดสิทธิบัตรที่จีนจดทะเบียนไว้กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเหมือนกับการจ่ายค่าสิทธิบัตร 5G ให้จีนมาแล้วปัจจุบันจีนเป็นผู้นำในด้านสิทธิบัตรระหว่างประเทศที่บังคับใช้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านการวิจัยสิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากวารสารที่มีชื่อเสียงที่สุด82ฉบับโดยสหรัฐตกไปอยู่อันดับสองและ7ในสิสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกตั้งอยู่ในประเทศจีนดังนั้นชาติตะวันตก และชาวโลกอย่าประเมินอ,อัตราเร่งการขยายตัวเทคโนโลยีของจีนต่ำเกินไปนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป